สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเคนภูมิขายต้นไม้นำเงินบริจาคโรงพยาบาลเรียกว่าเป็นพระเอกหนุ่มหล่อที่มักจะมีผลงานละครออกมาให้แฟนๆได้ชมกันอยู่เสมอเลยล่ะครับสำหรับหนุ่มเคนภูมิที่นอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วเจ้าตัวยังชื่นชอบการปลูกต้นไม้เอามากๆและในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้หนุ่มเคนนั้นมีเวลาว่างมากขึ้นและหันมาปลูกต้นไม้อย่างจริงจังจนทำให้เจ้าตัวมีรายได้จากงานอดิเรกไม่น้อยเลยทีเดียวครับโดยหนุ่มเคนนั้นยังเปิดขายต้นไม้ผ่านทางโซเชียลโดยเจ้าตัวยังบอกด้วยว่าสำหรับคนที่ชอบต้นไม้สวยๆหรืออยากสะสมต้นไม้หายากจากทั่วโลก SIVPlant_Studio ยินดีให้บริการแล้วครับอยากได้ต้นอะไรสอบถามได้ใน IG นะครับ Facebook VPlants_Studio#MonsteraPhilodendron#Anthurium#Sinjoniumต้นไม้ฟอกอากาศต้นไม้แต่งคอนโดต้นไม้ในบ้านต้นไม้หายากล่าสุดหนุ่มเคนก็ได้ออกมาไลฟ์สดขายต้นไม้เพื่อนำเงินไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลปัตตานีโดยเจ้าตัวได้เผยว่ามีแพลนไลฟ์เพื่อการกุศลซีซั่น2เนื่องจากสถานการณ์โควิดรุนแรงมากขึ้นทุกวันและตอนนี้กำลังระบาดมากในจังหวัดปัตตานีพวกเราอยากเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการช่วยเหลือพรุ่งนี้ผมอยากเชิญชวนทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผมจะไลฟ์เปิดเสนอราคาต้นไม้เวลา 19:00 นทาง Facebook VPlant Studio ซึ่งรายได้ทั้งหมดจากการไลฟ์เปิดเสนอราคาต้นไม้ครั้งนี้จะนำไปบริจาคให้โรงพยาบาลปัตตานีครับ @sirri@sarut_suvarnpakdi @sivplant_studio พร้อมทั้งต่อมาหนุ่มเคนยังได้ออกมาสรุปยอดขายต้นไม้พร้อมทั้งเผยว่าสรุปยอดไลฟ์ขายต้นไม้วันนี้ 815,100 สมทบทุน 184,900 รวมยอดบริจาคมอบให้กับโรงพยาบาลปัตตานี 1 ล้านบาทขอบคุณทุกคนที่มาร่วมใจกันครับอย่างไรก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับหนุ่มเคนและผู้ที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ